ค่ะกลับมาทางด้านนี้พูดถึงอาหารมังสวิรัติเนี่ยเราท่านๆเคยทานกันทั้งนั้นค่ะแต่ว่าเคยทานไหมอาหารมังสวิรัติแบบคีโตเจนิกเป็นยังไงได้ยินชื่อก็งงแล้วเนาะขอสำเนียงพี่ปอนิดนึงอะไรนะคะคีโตเจนิกได้ไหมคะได้คือภาพแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าคุณผู้ชมอย่าไปจำนะคะบางอย่างอย่าไปจำมันเดี๋ยวฟันร้ายใจแข็งเชิญไปทำความรู้จักกันค่ะแต่ที่แน่ๆมีประโยชน์กับสุขภาพของคุณผู้ชมแน่นอนค่ะมังสวิรัติแบบคีโตเจนิกค่ะนี่เลยมาทำความรู้จักกันก่อนนะคะอาหารคีโตเจนิกทั่วไปเนี่ยก็จะมีแหล่งที่มาจากสัตว์นะคะก็คือเนื้อสัตว์ไข่นมชีสหรือว่าใช้น้ำมันหมูซึ่งเหล่านี้จะมีคอเลสเตอรอลนะคะแต่ว่าสำหรับที่สปาฟู้ดแล้วเนี่ยเขาเลือกใช้อาหารแบบมังสวิรัติบริสุทธิ์นะคะปราศจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็สร้างสรรค์ให้มีรูปลักษณ์สัมผัสแล้วก็รสชาติแบบเนื้อสัตว์ที่เราคุ้นเคยคือหมายความว่าเราก็จะสามารถทานหมูแบบหมูไก่แบบไก่ปลาแบบปลารสชาติเหมือนเนื้อสัตว์แต่ไม่มีสิ่งที่ในเนื้อสัตว์มีนะคะที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะไม่มีสารเคมีปรุงรสหรือว่าเก็บรักษาส่วนประกอบหลักก็คือโปรตีนถั่วเหลืองซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วนเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าจะได้รับโปรตีนไม่เพียงพอแถมยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเมนูที่นี่ค่ะก็จะเป็นอาหารหลากหลายค่ะไทยจีนฝรั่งสำหรับอาหารฝรั่งสามารถสั่งแบบแยกจานหรือจะจัดเป็นคอร์สก็ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวจะมีโจ๊กหมูสับซึ่งโจ๊กหมูสับเนี่ยจะให้ความรู้สึกอิ่มแบบแป้งเลยนี่อันนี้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีทูน่าขิงกรอบนะคะอาหารจานเด็ดอีกจานหนึ่งของร้านเป็นเครื่องแกงแบบไทยๆนะคะจะได้โปรตีนจากทูน่าสปาฟู้ดแล้วก็ได้ประโยชน์จากถั่วฝักยาวด้วยสาบานว่าอันนี้มันเป็นมังสวิรัติใช่หรอใช่มันเหมือนมากเลยอ่ะพริกขิงพริกขิงอันนี้ก็คืออกไก่ทอดราดซอสพริกไทยดำนะคะอกไก่เนื้อนุ่มทอดหนังกรอบพอดีดูซิขนาดเป็นมังสวิรัติหนังยังต้องกรอบพอดีด้วยนะคะซอสพริกไทยดำค่ะเขาบอกว่ารสชาติจะไม่จัดจ้านทานกับข้าวอิ่มอร่อยเลยนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเมนูคือเนื้อตุ๋นไวน์แดงเนื้อก็นุ่มเคี้ยวง่ายละลายในปากซอสไวน์แดงระเหยจนไม่มีแอลกอฮอล์ตกค้างเหลือแต่ความหอมกลมกล่อมค่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานขององุ่นก็ช่วยให้คนที่ทานรู้สึกสดชื่นค่ะนี่แล้วส่วนเมนูสำหรับคนรักปลาค่ะปลาอินทรีซอสบาร์บีคิวก็มีนะคะปลาอินทรีย่างหนังกรอบเจือกลิ่นอาหารทะเลจากสาหร่ายค่ะทานกับซอสบาร์บีคิวที่ใช้มะเขือเทศสดนำมาเคี่ยวรวมกับเครื่องเทศให้กลิ่นหอมรสจัดกำลังดีค่ะและอีกหนึ่งเมนูอันนี้ผัดสับนกอาหารไทยพื้นบ้านที่หาทานได้ยากไก่สับของสปาฟู้ดเนื้อแน่นแบบไก่บ้านผัดรสชาติกลมกล่อมนะคะกับสมุนไพรไทยทั้งพริกไทยอ่อนกระชายใบกระเพราใบมะกรูดดีต่อเลือดลมตามตำรับแพทย์แผนไทยค่ะการกินอาหารแบบคีโตเจนิกเนี่ยสำคัญยังไงเหมาะกับใครบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันค่ะร้านสปาฟู้ดสาขากระท่อมมังสวิรัตินะคะตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดี 16/21 เปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่ 11:30 น.จนถึง 21:30 น.ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้คุณผู้ชมได้เตรียมโทรไปสอบถามกันด้วยนะคะเบอร์ 02-691-5083 ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเจ้าของร้านของเราอยู่กับเราด้วยนะคะท่านแรกค่ะคุณธีรนาถโชควัฒนาค่ะผู้ก่อตั้งสปาฟู้ดค่ะและอีกท่านหนึ่งเป็นเชฟนะคะเชฟทวีทุ่มสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสปาฟู้ดนะค่ะแล้วดีแน่นอนเป็นยังไงคะแนวคิดของสปาฟู้ดอะค่ะคือเริ่มมาจากดิฉันไม่ทานเนื้อสัตว์ก่อนค่ะแล้วก็ดูงานวิจัยทำอะไรคือมันยาวมากเพราะร้านมัน20 กว่าปีค่ะแล้วก็มาทำเป็นสปาฟู้ดมาจากซอยโปรตีนแอดวานซ์ซึ่งเมื่อก่อนนี่จะใช้แบบวัตถุดิบแบบจากทุกอย่างที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แต่ก็พบว่าก็จะมีนักวิชาการซึ่งเพราะว่าเราอาจจะเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารตักราดจะเห็นไหมจะขายตามอาหารไปศูนย์อาหารแต่ที่เป็นร้านอาหารลักษณะที่จะเป็นที่นั่งรับประทานเป็นอาหารยุโรปอย่างเงี้ยเราคิดว่าเป็นรายแรกนะคะคิดว่าปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่มังสวิรัติค่ะที่มีคือไม่มีเนื้อสัตว์แต่คนก็มักจะเข้าใจผิดว่ามังสวิรัติต้องถือศีลกินเจเท่านั้นจริงๆเรายังแค่ไม่ทานเนื้อสัตว์เราคงอนุญาตให้ตัวเราทานอาหารอร่อยได้ก็ถือว่าปรับเจียนนะคะทำอาหารมังสวิรัติเพราะว่าคือ บางคนเนี่ยติดเนื้อสัตว์ติดในรสชาติแต่จะทำให้อร่อยทำยังไงนะคะเพราะว่าวัตถุดิบก็มีค่อนข้างจำกัดแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้หลากหลายทีนี้มังสวิรัติก็มังสวิรัติแต่มังสวิรัติแบบคีโตเจนิกเป็นยังไงคือคีโตเจนิกที่เมื่อกี้ที่เรียนไปตอนต้นที่ท่านพิธีกรเรียนไปก็คือว่าจะต้องมีแต่เนื้อสัตว์มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็น้ำมันหมูนะคะแต่ว่าคือน้ำมันจริงๆน้ำมันอื่นก็ใช้ได้นะคะคือไขมันสูงโปรตีนสูงนะคะแต่เราจะคิดแค่ว่าโปรตีนได้มาจากเนื้อสัตว์เท่านั้นจริงๆแล้วในโปรตีนมันมีในธัญพืชหลากหลายนะคะอันนี้ทำให้สำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์หรือแพทย์แนะนำไม่ให้ทานเนื้อสัตว์หรือให้ลดเลิกละอะไรประมาณนี้ค่ะและอย่างดิฉันเองเนี่ยดิฉันไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วบอกให้ทานอาหารพวกนี้มันก็ทานไม่ได้ก็เลยมาพัฒนาว่าทำยังไงถึงจะให้โปรตีนสูงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไขมันน้ำมันจากพืชเนี่ยนะคะก็เป็นที่ขึ้นชื่อแม้กระทั่งในน้ำมันถั่วเหลืองเองเนี่ยก็บอกว่าจะมีทรานส์แฟตนะคะคือของเราเนี่ยจะใช้เอาน้ำมันถั่วเหลืองออกนะคะใช้เฉพาะส่วนของโปรตีนนะคะส่วนน้ำมันที่จะเป็นน้ำมันศูนย์แล้วก็ใช้พวกเขาเรียกอะไรฮะไตรกลีเซอไรด์แฟตตี้แอซิดก็คือเป็นใช้น้ำมันสูงโปรตีนสูงในการทำอาหารอันนี้ก็จะช่วยโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่ไม่ติดเชื้อที่เป็น NCD ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พูดมานี่มันหายากเลยนะมันละเอียดอ่อนมากยากค่ะคือของดิฉันเนี่ยจะเรียนว่าดิฉันทำทานเองเหลือแล้วขายค่ะเพราะว่ามันหายากก็มันหายากทำสูตรเองต่างๆนานาที่บอกมาแล้วก็ขายคือส่วนใหญ่ถ้าเราทำอาหารขายเนี่ยเราก็จะต้องการคือเอากำไรสูงถูกไหมคะต้นทุนต่ำๆแต่ว่าดิฉันคิดว่าในส่วนของดิฉันก็ทำงานอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดิฉันเนี่ยคุณพ่อเป็นเบาหวานเป็นอัลไซเมอร์คุณแม่เป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยก็บอกแล้วว่าเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นอกจากสิ่งแวดล้อมอะไรด้วยเต็มเลยค่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ให้ลูกค้าด้วยเพราะนั้นเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทำเนี่ยน่าสนใจมากค่ะอย่างอันนี้กำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นเนื้อย่างเนื้อสันย่างบอลซามิกเรซิ่งนะคะคือเราจะใช้เนื้อแต่มันไม่ใช่เนื้อนะไม่ใช่เนื้อค่ะเป็นเรียกโปรตีนเนื้อนุ่มคือโปรตีนเราตั้งแต่เกิดมาอย่างดิฉันเนี่ยทานเป็นแต่เนื้อนะคะทานเป็นแต่เนื้อสัตว์ทุกชนิดสัตว์มันไม่อยากแล้วเริ่มมา3 รอบนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะผมรู้สึกว่าปัญหาของคนที่อยากทานมังสวิรัตินะคะถ้าทานบ่อยๆมันจะเบื่อแต่ดูแบบนี้รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเลยค่ะเพราะเราไปยึดติดกับคำว่าถือศีลกินเจไงใช่ค่ะถือศีลคือถือศีลดีนะคะแต่ว่าบางทีการกินเจเราก็ไม่ใช่จำกัดเฉพาะศาสนาพุทธกดดันชีวิตมากใช่คืออาหารเนี่ยจริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของสัญชาตญาณคันนี้อยากต้องอร่อยต้องสวยอยากรู้ด้วยเพราะว่ากลิ่นหอมมากนะคะอันนี้คือเป็นโปรตีนที่แทนเนื้อสัตว์นะคะหลังจากนั้นอะไรจากอะไรมันเหมือนกับมีกึ่งหรือว่าโปรตีนเกษตรมันคืออะไรมีกึ่งไม่อนุญาตให้ใช้นะคะไม่ได้อันนี้คืออะไรคะโปรตีนเกษตรก็ไม่คือเกษตรเนี่ยเขาจะใช้ full fat ก็ไม่ได้แล้วเขาจะเอาอาหารทั้งเมล็ดของเราเนี่ยจะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นโปรตีนละเอียดเขาเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยก็เราดิฉันเรียกว่าโปรตีนเนื้อนุ่มโปรตีนเนื้อนุ่มมันจะเป็นแยกเฉพาะของเขาไปเลยมีอยู่ในนี้ค่ะมีโชว์นะคะอยู่หลังสามารถชิมตัวนี้พัฒนาเนี่ยให้กับผู้ป่วยด้วยก็ส่งไปที่อเมริกาแล้วนะคะตอนนี้อันนี้คือมีขายที่ไหนคะถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเราหมายถึงว่าซื้อแล้วแบบพร้อมไปปรุงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีที่เดอะมอลล์นะคะมีที่ท็อปนะคะมีที่กูเม่ค่ะก็คือหมายความว่าแกะจากซองมาริมปิงค่ะที่เชียงใหม่ริมปิงเชียงใหม่คือแกะออกจากซองมาแล้วก็ไปทำลักษณะแบบนี้ได้ทำง่ายมากค่ะแต่ว่าเราก็จะมียกเว้นว่าอย่างน้ำมันที่โอกาสสูงเนี่ยเขาบอกน้ำมันมะกอกนี่ดีแต่น้ำมันมะกอกเนี่ยควรจะใช้เย็นไม่ควรจะใช้ไม่ควรจะเอามาทำร้อนไม่ควรจะทำร้อนเวลาเราจะปรุงน้ำสลัดอะไรเนี่ยปรุงไว้ก่อนแต่เวลาทำร้อนเนี่ยต้องคือดาวเชื่อว่าคุณผู้ชมบางส่วนเนี่ยฟังแล้วก็บอกว่าแหมดีจะสุขภาพแต่ว่าไปทำเองอาจจะทำไม่เป็นอ่ะหรือยากแต่ว่าไปที่ร้านเนี่ยสามารถที่จะเจอเมนูหลากหลายตอนนี้อยากทราบมีกี่เมนูคะทั้งหมดที่ร้านมีเยอะมากค่ะขอแก้ข่าวนิดนึงได้ไหมเรื่องทำยากในเถียงค่ะเถียงนิดนึงค่ะแต่ง่ายกว่าทำเนื้อสัตว์นะคะขออนุญาตนะอย่าโกรธดิฉันนะคะวัตถุดิบอาจจะไม่คุ้นอ่ะกับเนื้อสัตว์เนี่ยมันคาวอย่างปลาที่เราพูดนะคะมันคาวมากคุณจะต้องดับกลิ่นอะไรสารพัดอันนี้ทำมาคุณใส่เคยใส่เนื้อสัตว์อย่างไรปรุงไปอย่างนั้นเพราะเราคิดว่าผักเนี่ยไม่ต้องทานยังไงก็ได้เราถึงไม่ใช้ศิลปะแล้วก็ทานอาหารการปรุงอาหารเป็นศิลปะแล้วดูเมนูหลายเมนูมากเลยวันนี้ที่ร้านมีอะไรบ้างคะ อันนี้อกไก่ราดซอสพริกไทยดำนะสามารถทำได้นะคุณผู้ชมและจริงๆเอาไปทำเองก็ง่ายนิดเดียวค่ะอกไก่แล้วอันนี้กรอบๆนี่คืออะไรเอ่ยไข่เจียวค่ะไข่เจียวคือโดยมีไข่เจียวไม่มีไข่ค่ะไข่เจียวไม่มีไข่แล้วรสชาติเป็นไงพี่ปอลองแล้วใช้อะไรแทนไข่คะก็ที่เรียนค่ะจะใช้โปรตีนค่ะโปรตีนจากพืชนะคะลักษณะของเขาคือทอดเหมือนไข่เจียวเลยแต่เพียงใช้โปรตีนนี้แทนไข่เราชอบตรงเหมือนไข่เลยที่นี่ค่ะหน้าตาเขาอะค่ะมันไม่เหมือนอาหารมังสวิรัติมันทำให้เรารู้สึกว่าหอมมากมันเป็นอาหารปกติทั่วไปแต่ขอบคุณนัดมื้อแรกจะไปทานที่ร้านก็ดีนะคะไปดูงานก่อนคุณผู้ชมหั่นแล้วคือมันเหมือนเนื้อเลยอะมันเนื้อเมื่อกี้ที่ใครบอกนะเนื้อนุ่มละลายในปากคือดิฉันเด็กๆนะเคยทานโกเบหนึ่งหนในชีวิตมันแพงค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเราชอบทานเนื้อนะคะเราทำในเนื้อแบบต้องนุ่มต้องหอมใช่ไหมคะทานแล้วต้องดูสีละลายในปากไหมโอ้ยอย่างนิดนึงอยู่ไกลซ่อมจังเลยยืนผิดทิศอยู่ไกลซ่อมผิดทิศยืนผิดทิศคุณไม่ดูห่วงจุ้ยก่อนตอนนี้เราต้องเป็นไงคะคนที่ได้ชิมแล้วนุ่มเมื่อกี้ตอนอันนี้นุ่มกว่าเนื้อนี่ถ้าเกิดว่าใช่ค่ะฟูใหม่ๆคือมันที่มันเย็นไปนิดนึงแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนเลยค่ะส่วนรสชาติเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าเหมือนมันไม่คาวเหมือนเนื้อหรือมันไม่แบบไม่มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยแล้วทำง่ายคืออย่างเนื้อมันต้องมีกะเรื่องความสุกอะสุกคนก็ชอบไม่เท่ากันแต่เนี้ยสุกเท่าไหร่ก็นิ่มแล้วนี่มีหลากหลายโจ๊กเราก็เห็นว่ามีใช่ไหมคะไส้กรอกก็ยังมีไส้กรอกนี่ไส้กรอกนานาชาติมีแฮมด้วยอ่ะอันนี้คืออาหารฝรั่งแต่สองจานนี้สิคะอันนี้ทูน่าน่าสนใจมากกรอบนะคะอันนี้หาทานยากมากเพราะว่าปัจจุบันนั้นอาหารโบราณที่บอกผัดสับนกค่ะใช้ปลาสับนกแล้วถ้าเราไปทานที่ร้านแล้วยังมีแบบวัตถุดิบอย่างนี้จำหน่ายให้เรากลับไปทำด้วยไหมคะมีค่ะมีไปดูงานที่ร้านแล้วค่ะบอกร้านเลยดีกว่าร้านอยู่ที่ไหนอย่างไรคะสปาฟู้ดร้านนะคะอยู่ที่ถนนวิภาวดี 16/21 ค่ะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่ 11:30 น.ถึง 3:30 น.ค่ะโทรไปสอบถามก่อนได้เบอร์อยู่หน้าจอเลยค่ะ026915083นะคะไปพิสูจน์นะไปพิสูจน์รายละเอียดเยอะมากเพราะว่าคนทำนี่ทำเหมือนทำทานเองดูแลสุขภาพเองอยู่แล้วเพราะนั้นดีกับเราแน่นอนสปาฟู้ดนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ